ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนออาร์เซนอลมือปืนไร้นาอีกครั้งและอย่าลืมติดตามคลิปตัวเทพฟุตบอลได้ทุกวันในเวลา 11:00 นและเข้าไปชมคลิปย้อนหลังของตัวเทพฟุตบอลได้มากกว่า700คลิปในที่ YouTube ตัวเทพฟุตบอล Channel ครับและ1แชร์1คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับเพราะการเปลี่ยนแปลงคือนิรันดร์ย้อนกลับไปในช่วงฤดูกาล 2016-2017 และ 2017-2018 มันเป็น2ซีซั่นสุดท้ายของชายที่มีชื่อว่าอาร์เซนเวนเกอร์บรมกุนซือชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่สู้ดีนักเพราะเวนเกอร์นั้นมีผลงานย่ำแย่ในสายตาของเดอะกันเนอร์รวมไปถึงบอร์ดบริหารที่มองว่าเขาเกิดอาการสมองตันไม่อาจเข็นทีมให้ติดพื้นที่ท็อป4ได้ทั่วเอมิเรตสเตเดียมในเวลานั้นโหยหาความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่จนถึงขั้นมีแฟนบอลบางส่วนทำป้ายเวนเกอร์เอาออกมาเพื่อประกาศจุดยืนในการที่จะไม่ทนกับกุนซือชาวฝรั่งเศสอีกต่อไปหลังจากอาร์เซนอลประกาศเป็นอดีตกับอาร์เซนเวนเกอร์พวกเขาก็เปิดประตูสโมสรเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพกุนซือหลายคนได้เข้ามาสัมภาษณ์งานบอร์ดบริหารของอาร์เซนอลต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ในการนำไอ้ปืนใหญ่กระบอกนี้ก้าวไปสู่ความศิวิไลที่มากขึ้นและคนที่มีการเสนอแผนงานแนวคิดวิสัยทัศน์ที่ละเอียดละออมากที่สุดจนเหล่าคนใหญ่คนโตของสโมสรประทับใจนั่นก็คือชายที่มีชื่อว่าอูไนเอเมรี่เหมือนผู้หญิงที่เปลี่ยนคู่ควงใหม่ผมวาดหวังถึงอนาคตที่สดใสอูไนเอเมรี่เปิดตัวพร้อมกับความคาดหวังจากแฟนบอลอาร์เซนอลด้วยดีกรีที่เพียบพร้อมพอสมควรทั้งการทำทีมปารีสแซงต์แชร์กแมงคว้าทุกแชมป์ในประเทศของตนเองทั้งอดีตที่ยังเคยทำเซบีย่าให้กลายเป็นทีมที่อันตรายจนคว้าแชมป์ยุโรปถ้วยเล็กมาครองได้ถึง3สมัยติดต่อกันไม่ผิดหรอกครับที่ทุกคนจะฝันแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันแรกที่อูไนเอเมรี่พา2เท้าของตนเองเหยียบลงที่อาร์เซนอลมันกลับสวนทางกับความฝันที่ทุกคนได้วาดเอาไว้2ปีสุดท้ายของอาร์เซนเวนเกอร์ทีมจบฤดูกาลด้วยอันดับที่5และ6ในพรีเมียร์ลีกซึ่งอูไนเอเมรี่ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรเลยด้วยการจบอันดับที่5เมื่อเขาเข้ามาคุมทีมปีแรกและไม่มีแชมป์ใดๆมาประดับตู้โชว์ที่สโมสรส่วนในปัจจุบันหลังจากจบแมตช์เดย์ที่13อันดับในตารางรวมถึงตัวเลขมันก็โชว์หลาถึงความน่าอับอายที่ว่าอาร์เซนอลนั้นอยู่ในอันดับที่8โดย13เกมแรกพวกเขาชนะแค่4ครั้งเท่านั้นบอลถ้วยเล็กอย่างคาราบาวครับก็ตกรอบไปแล้วฟุตบอลยูโรป้าลีกก็ต้องมาเหนื่อยลุ้นในนัดสุดท้ายซึ่งมันก็ไม่สมควรเลยที่ทีมอย่างอาร์เซนอลต้องมาลำบากลำบนเช่นนี้แต่ไอ้ที่มันเป็นผลงานชิ้นโบดำมากที่สุดที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายระหว่างเอเมรี่กับปืนใหญ่ก็คือการที่เขาไม่สามารถสอนให้ลูกทีมสะกดคำว่าชนะได้นานถึง7เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีของสโมสรที่ไม่ชนะใครนานขนาดนี้แม้แต่อาร์เซนเวนเกอร์ที่แฟนบอลนั้นไล่เขายังไม่เคยทำผลงานแย่ถึงเพียงนี้ตลอดระยะเวลาที่เขาคุมทีมมา 1,235 เกมจริงๆแล้วจะบอกว่าแค่อูไนเอเมรี่ทำทีมไม่ชนะ7นัดติดต่อกันคือสาเหตุที่ทำให้โดนปลดฟ้าผ่าก็คงไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนกระทงความนักเพราะมันยังมีเหตุผลอื่นๆในการประกอบสำนวนคดีอีกมากมายข้อหาแรกที่เขาผิดเต็มๆก็คือการที่เขาไม่สามารถหาแนวทางในการทำทีมที่ชัดเจนได้เลยพรีเมียร์ลีก13เกมที่ผ่านมาเขาลองผิดและลองผิดและก็ลองผิดเพื่อหวังที่จะให้มันถูกกับแผนการเล่นที่แทบจะไม่ซ้ำกันทั้งระบบ 4-4-2 แบบทรงเพชรระบบ 4-4-2 แบบดั้งเดิมระบบ 4-2-3-1 ไม่เว้นแม้กระทั่ง 3-4-1-2 โดยที่เอเมรี่นั้นไม่เคยใช้แผนการเล่นใดเกิน2นัดเลยจนนักเตะในทีมประสบปัญหาเรื่องความเข้าใจเทคนิคที่ไม่ต่อเนื่องเพราะไม่รู้ว่าคนที่เป็นนายต้องการอะไรกันแน่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงปัญหาต่อมานั่นคือเรื่องของการสื่อสารที่ธรรมดานั้นอูไนเอเมรี่ก็สปีกอังกฤษได้ในระดับงูปะปาในแบบที่พูดไม่คล่องอยู่แล้วมันก็ยิ่งตอกย้ำชัดเจนว่าเขาไม่อาจถ่ายทอดความคิดในสมองของเขาออกมาให้กับนักเตะได้ทำความเข้าใจได้จากนั้นเจาะจงลงไปในแผนกเกมรับของทีมที่ไม่ต่างอะไรกับบ่อน้ำมันชั้นดีให้กับผู้เล่นแนวรุกคู่แข่งได้เดินหน้ากันเข้ามาปู้ยี่ปู้ยำโดยในตอนนี้นะครับทีมเสียไปแล้วมากถึง19ประตูจากการลงเล่น13เกมแต่ไอ้ที่มันร้ายไปกว่านั้นก็คืออาร์เซนอลเป็นทีมที่พร้อมจะปูพรมแดงให้คู่แข่งด่านหน้ากันเข้ามาหาโอกาสสับไก่ยิงได้มากที่สุดโดยเฉลี่ยแล้ว16ครั้งต่อเกมซึ่งมันก็ชัดเจนมากๆครับว่าอูไนเอเมรี่ไม่สามารถขันเกมรับให้แข็งแกร่งได้เลยหากจำกันได้ในเกมที่พวกเขาพบกับวัตฟอร์ดอาร์เซนอลถูกล่อเป้าไปมากถึง31ครั้งในเกมเดียวขณะที่เกมกับวูฟแฮมตันที่ได้ลงเล่นในรังเอมิเรตสเตเดียมก็ปล่อยให้ทีมเยือนมีโอกาสสับไก่ลุ้นประตูมากถึง25ครั้งด้วยกันทั้งที่ช่วงตลาดนักเตะเปิดอูไนเอเมรี่ก็คว้ากองหลังมาร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นดาวิดลุยส์และคีแลนเทียนนี่แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ส่งผลในแง่บวกกับการเล่นเกมรับของทีมเลยจากเกมรับที่ย่ำแย่ขยับมาที่เกมรุกที่ไม่ได้ดีไปกว่ากันสักเท่าไหร่อาร์เซนอลมีกลุ่มผู้เล่นแนวรุกชั้นยอดที่หากเปรียบเทียบกับทีมไหนก็เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าใคร
ทั้งปีแอร์เมอริกอบามายองดีกรีนักเตะยอดเยี่ยมจากบุนเดสลีกาเยอรมันอเล็กซานเดร์ลากาเซตดาวยิงจากลีกเอิงเมซุตโอซิลเพเมเกอร์ดีกรีแชมป์โลกไม่เว้นแม้กระทั่งนิโคลัสเปเป้แข้งที่ย้ายมาใหม่ด้วยค่าตัวมหาศาลก็เป็นถึงนักเตะในทีมยอดเยี่ยมประจำปีของลีกเอิงจากผลงานตะบัน22ประตูกับอีก11แอสซิสต์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือจนถึงตอนนี้ในเกมพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลทำได้เพียงแค่18ประตูเท่านั้นและมีตัวเลขเฉลี่ยโอกาสลุ้นทำประตูต่อเกมที่12ครั้งซึ่งแม้จะดูเป็นตัวเลขที่เยอะแต่มันก็ย่ำแย่กว่าทีมอย่างวัตฟอร์ดหรือแม้กระทั่งแอสตันวิลล่าทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเสียอีกถึงตรงนี้นะครับมันก็เป็นที่แน่นอนว่าอูไนเอเมรี่คือคนที่ต้องรับผิดชอบเพราะเขาไม่อาจทำให้เกมรุกมีประสิทธิภาพได้เลยทั้งที่มีอาวุธหนักอยู่ในมือเขาเปรียบเสมือนถือปืนเอาไว้แต่ทำได้เพียงแค่ขู่พอไม่รู้วิธีลั่นไกอีกทั้งยังมีเรื่องความสัมพันธ์กับนักเตะที่อูไนเอเมรี่นั้นสอบตกจากสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือกลุ่มผู้เล่นในทีมเริ่มหมดความเชื่อถือในตัวของเขาความสัมพันธ์กับแฟนบอลที่เรียกว่าไม่อยากมองหน้าเพราะอะไรหลายๆอย่างที่เอมิลี่ทำมันดูขัดหูขัดตาและขัดใจเดอะกันเนอร์ไปซะหมดยกตัวอย่างเช่นการมอบปลอกแขนกัปตันทีมให้กับแกรนิตซาก้าและการดรอปผู้เล่นที่เก่งที่สุดในทีมอย่างเมซุตโอซิลมาร์ตินคีโอนอดีตกองหลังของทีมและอดีตผู้เล่นของอาร์เซนอลรวมไปถึงหลายคนก็เชื่อว่าควรต้องปลดอูไนเอเมรี่เพราะมองว่าไม่มีทางที่จะทำอะไรให้ดีขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วยิ่งอยู่ไปรังแต่ปัญหาจะยิ่งเพิ่มพูนสุดท้ายแล้วนะครับบอร์ดบริหารของอาร์เซนอลก็จึงตัดสินใจปลดอูไนเอเมรี่ออกจากตำแหน่งหลังจบเกมที่แพ้ให้กับไอทักแฟรงก์เฟิร์ตในเกมยูโรปาลีกจากป้ายเวนเกอร์เอามาสู่เอเมรี่เอาฟุตบอลกับชีวิตบางทีมันก็ตลกร้ายแบบนี้แหละครับเพราะการเปลี่ยนแปลงคือจุดเริ่มต้นก็จริงแต่บางทีเราก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำเราไปสู่อะไรและอนาคตของอาร์เซนอลหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรต่อไปจะหามือปืนผู้ลั่นไกปืนใหญ่กระบอกนี้ให้ตรงเป้าอีกครั้งได้หรือไม่เวลาเท่านั้นครับที่จะตอบคำถามนี้ได้และแฟนบอลอาร์เซนอลล่ะครับอยากได้ใครมาเป็นมือปืนคนใหม่ของทีมในตอนนี้ลองคอมเมนต์เหตุผลกันเข้ามาครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ